คุณต้อมมาพร้อมกับเรื่องที่ได้พบเจอมากับตัวเองขณะที่ไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนที่จังหวัดหนึ่งใกล้ๆกับกรุงเทพมหานครย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี2550แล้วก็ได้พบเจอเหตุการณ์สยองขวัญเข้ากับตัวครับเรื่องนี้คุณต้อมเคยไปเล่าที่เดอะช็อคมาแล้วฮะเล่าไว้เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเหมือนเดิมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วเราไม่มาเฉลยนะครับหรือไม่มาสปอยตอนจบของเรื่องในแชทที่เราคุยกันอยู่นะครับเพื่ออรรถรสในการติดตามฟังหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยฟังเรื่องนี้ครับตอนนี้คุณต้อมอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณต้อมครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณต้อมตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับแถวสุขสวัสดิ์ครับถ้าแถวสุขสวัสดิ์เสียงคุณต้อมค่อนข้างที่จะเบานะครับครับผมดีขึ้นไหมครับดีขึ้นดีขึ้นอันนี้คือยังไม่หลับใช่ไหมหลับไปแล้วครับนั่นไงว่าแล้วฟังจากน้ำเสียงเออขอโทษทีรบกวนเวลาดึกนิดนึงคุณต้อมอ๋อครับผมเออต่อนะครับเดี๋ยวนะคุณต้อมเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้เนี่ยเคยเล่าที่เดอะช็อคไปเมื่อประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาถูกไหมครับถูกครับผมประมาณนั้นครับวันนั้นเล่ากับใครจำได้ไหมครับเล่ากับพี่ตั้นนะครับเล่ากับน้องตั้นนะครับเออทีนี้มาเล่าอีกครั้งหนึ่งเผื่อให้กับหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังผมคนนึงยังไม่เคยฟังเออเล่าใหม่เรื่องนี้นะครับเรื่องตอนที่ไปเที่ยวพักผ่อนถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสถานที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเราไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณต้อมนะครับผมเรื่องหมอนวดที่ว่านี้เป็นยังไงเชิญเลยครับครับผมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2550นะครับครับครับคือผมครับและเพื่อนๆนะครับได้ทำงานชิ้นหนึ่งสำเร็จนะครับก็เหมือนกับได้ประมาณของขวัญรางวัลอะไรประมาณนี้ครับบอสก็ให้ไปเที่ยวครับครับไปเราก็คุยกันว่าจะไปที่พัทยาครับก็มีไปทั้งหมด8คนในกลุ่มครับก็จะมีเพื่อนผู้ชาย2คนแล้วก็ผู้หญิง6คนครับครับวันนั้นก็เดินทางจากกรุงเทพประมาณสัก10โมงครับ10โมง11โมงไปถึงที่พัทยาก็ช่วงบ่ายครับทีนี้ก็ได้ห้องพักก็เป็นชั้น4 401 402 403 404ก็ได้แบบผมก็พักกับเพื่อนชื่อแบงค์นะส่วนเพื่อนผู้หญิงก็จะอยู่กันห้องละ2คนครับพอขึ้นห้องนะครับก็ลักษณะห้องก็เปิดประตูเข้าไปนะครับพี่จันซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำครับเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนนะครับถัดจากเตียงนอนก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวครับครับส่วนตรงปลายเตียงนะครับก็จะมีทีวีนะครับแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งแต่ถัดมาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับครับด้วยวันนั้นนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับขั้นเนื้อขั้นตัวตั้งแต่ก่อนมาแล้วนะครับครับผมก็พอมาถึงห้องผมก็รู้สึกแย่ๆครับก็เลยจะกินยาก่อนเพราะว่าช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเนี่ยทางเพื่อนๆก็จะไปเดินแบบเป็นตลาดนัดคนเดินเนี่ยหาของกินอะไรประมาณนี้ครับครับส่วนแบงค์เนี่ยก็เพื่อนที่อยู่ห้องด้วยกันเนี่ยเขาก็จัดเสื้อผ้าไปจัดเสื้อผ้าเข้าตู้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็กินยาหลับไปครับพี่แจ็คครับพอใกล้ๆ5โมงครับแบงค์ก็เรียกผมครับผมก็มันไม่ไหวครับคือจากด้วยกันที่เราอาการไม่ค่อยดีครับตอนนั้นก็ไม่ไหวแล้วก็บอกแบงค์ว่าโอเคไปกันเลยครับบอกแบงค์ว่าให้ไปกันเลยคือว่าให้ไปกันก่อนเลยผมก็นอนอยู่ที่ห้องคนเดียวครับแล้วก็หลับไปหลับไปนานแค่ไหนไม่แน่ใจครับพี่แจ็คแต่ทีนี้ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแ
อยู่ตรงปลายเตียงอะครับครับด้วยตอนนั้นสลึมสลือตื่นขึ้นมาครับแล้วก็พยายามจะมองครับจะด้วยฤทธิ์ยาหรือด้วยเราเพียก็คือเรามองได้ไม่เต็มที่ครับมันก็ลีตาดูครับพยายามมองก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงโต๊ะเครื่องแป้งตรงตู้เสื้อผ้าครับเปิดตู้เสื้อผ้าวุ่นวายอยู่ตรงนั้นนะครับคือที่จำได้ครับครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นใครครับก็ต้องเป็นเพื่อนเราสิใช่แล้วต้องเข้าใจว่าเป็นเพื่อนเราใช่ครับตอนนั้นเพราะว่าเราอยู่กับเพื่อนเราตอนนั้นเปิดไฟป่ะไม่ได้เปิดครับครับทีนี้เราก็โอเคแล้วก็อ๋อเราก็นึกในใจว่าอ๋อก็คงลืมของเข้ามาของมั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็นอนต่อครับนอนต่อแล้วก็หลับไปได้ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้เวลายังไม่ได้ดูเวลาก็โทรศัพท์ก็ดังครับโทรศัพท์ผมก็ดังขึ้นโทรมือถือครับพยายามจะรับครับด้วยคือรับไม่ทันนะครับมันก็ขึ้นมิดคอว่าเพื่อนผมเนี่ยเจ้าแบงค์ได้โทรมารับไม่ทันครับคราวนี้ผมก็กดที่โทรศัพท์ดูเวลา1:10 จำได้แม่นครับผมก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตาครับพี่แจ็คครับครับแล้วก็กลับมานั่งที่เตียงครับแล้วก็หยิบโทรศัพท์โทรกลับไปที่เพื่อนครับโทรกลับไปที่แบงค์แบงค์ก็ไม่รับก็อาจจะเป็นเพราะเดินตลาดอะไรเงี้ยเสียงดังไม่ได้ยินอะไรโอเคเราก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็เปิดไฟแล้วก็มองไปรอบๆอ้อมก็เห็นเมนูครับเมนูอาหารอะไรเงี้ยอยู่บนโต๊ะกินข้าวครับมันจะมีเมนูอาหารทางโรงแรมก็หยิบเปิดดูเล่นแล้วก็มาสะดุดตรงที่นวดแผนไทยครับแบบนี้นะครับครับก็คือว่าเราก็จะรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวไม่ค่อยสบายโอเควันนี้อยากจะนวดเลยผมก็เลยโทรไปที่เคาน์เตอร์ครับก็มีน้องผู้ชายคนหนึ่งรับครับครับว่าน้องมีนวดใช่ไหมบริการนวดจะอ๋อครับผมก็ด้วยความที่เราเป็นผู้ชายครับพี่แจ๊คก็น้องก็พูดมาสิว่าพี่จะนวดธรรมดาหรือนวดพิเศษล่ะอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมีด้วยเหรออะไรประมาณเนี้ยผมบอกอ๋อมีครับพี่มีครับอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะบอกก่อนว่าผมไม่ได้ว่าจะนวดณเวลานั้นเลยนะครับผมกะว่าจะนวดตอนหลัง4:00เพราะว่าโปรแกรมของคืนนั้นนะครับหลังจากที่เดินตลาดแล้วเนี่ยตอน4:00เนี่ยเราจะไปเที่ยวสถานบันเทิงที่หนึ่งที่พัทยาครับที่ดังๆนะครับ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 แต่ทีนี้ครับคือว่าผมกะว่าผมจะไม่ไปครับผมกะว่าผมจะนวดเพราะรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็กลับมาที่น้องเคาน์เตอร์ครับเขาก็บอกว่าโอเคครับถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวคุณลูกค้าติดต่อกลับมาใหม่ครับครับผมก็โอเคเราก็โอเคละได้โปรแกรมละครับครับคันนี้ก็เพื่อนๆก็กลับมาประมาณ2:00กว่าครับเพื่อนก็กลับมากันทีนี้แบงค์กลับเข้ามาก็ซื้อข้าวมาฝากหรือขนมอะไรมาผมก็นั่งกินข้าวแล้วก็คุยกันแป๊บนึงครับผมก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ผมรับอยู่เนี่ยเพื่อนเราลืมของแล้วผมก็เลยพูดไปว่าเราลืมอะไรอ่ะลืมของเหรอแบงค์ก็บอกลืมอะไรเอ้าก็เห็นเข้ามาเอาของเขาไม่ได้เข้ามาแล้วเขาก็เหมือนพูดติดตลกไปแล้วว่าเข้าใจว่าเขาอ่ำครับครับแล้วเขาก็เดินเข้าห้องน้ำไปผมก็เดินออกไปหาเพื่อนผู้หญิงนะครับที่อยู่เดี๋ยวนะตอนที่เขาพูดติดตลกเขาพูดว่าอะไรคุณแบงค์อ่ะเขาบอกว่าอ๋อมันเข้ามาใครก็จะเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็พูดเล่นนะครับผมก็เอ๊ะแต่ผมนึกว่าตอนนั้นผมนึกว่าอําครับก็คือว่าอําผมเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยเดินออกไปหาเพื่อนอีกห้องนึงครับที่มันอยู่ติดกันนะครับก็เพื่อนผู้หญิงครับผมก็ถามอีกแบงค์เข้ามาที่ห้องเรากับเข้ามาที่ห้องเพื่อนก็บอกอ๋อไม่ได้เข้ามาก็อยู่ด้วยกันตลอด
นั้นมันก็ทดไว้ในใจนะครับแล้วก็ยืนคุยกับเพื่อนผู้หญิงประมาณสัก10 นาทีครับแล้วก็มีเสียงโวยวายออกมาจากที่ห้องผมครับที่ห้องแบงค์นะครับโวยเสียงแบงค์โวยวายว่าเรียอะไรประมาณนี้ครับพวกผมกับเพื่อนก็ได้ยินแล้วก็กลัวเข้าไปกันที่ห้องว่ามันมีอะไรอะไรคือภาพที่เห็นคือเป็นเสื้อสีแดงตัวนึงครับเสื้อเขาครับเสื้อของแบงค์ครับมันหล่นมาอยู่ที่พื้นนะกองมาอยู่ที่พื้นแล้วก็เลอะไปด้วยลิปสติกครับครับลิปสติกใช่ครับทีนี้ก็เจ้าแบงค์นี่ก็ต่อว่าผมครับว่าเอ้ยผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรครับผมก็งงครับในเวลานั้นคืออะไรมันลิปสติกครับผมเป็นผู้ชายผมจะพกลิปสติกทำไมแล้วเพื่อนผู้หญิงก็เข้ามาก็งงครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยว่าแล้วเราอยู่ห้องคนเดียวครับยังไงเราต้องตกเป็นจำเลยนะครับณเวลานั้นเพราะว่าเสื้อแบงค์เนี่ยแขวนไว้3 ตัวมีสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแต่มันตกลงมาคือตัวเดียวคือสีแดงแล้วก็เลอะด้วยลิปสติกโอเคเหตุการณ์ตรงนั้นก็ชุลมุนนิดหน่อยครับครับเวลาก็ดำเนินมาถึงเกือบ4 ทุ่มครับแบงค์ก็ถามผมว่าแล้วจะไปเที่ยวด้วยไหมอะไรเงี้ยผมบอกว่าไปกันเลยครับผมไม่ไหวบอกร่างกายไม่ดีผมก็เลยบอกไม่ไหวโอเคครับ4 ทุ่มเพื่อนๆก็ออกไปกันค่ะผมก็4:10ครับผมก็ยกโทรศัพท์ครับโทรไปที่เคาน์เตอร์ครับถามเรื่องนวดครับผมครับก็เป็นน้องคนเดิมครับน้องคนเดิมนี่คือผมไม่ได้เห็นหน้าครับแต่ผมจำเสียงได้ครับครับก็บอกน้องมีหมอย่างอะไรครับหมอบอกเดี๋ยวถ้าพิเศษเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยครับเขาก็พูดมาประมาณนี้นะครับถ้าพิเศษเดี๋ยวต้องรออีกหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยต้องติดต่อกับมาอีกทีครับผมก็โอเคตอนนั้น4:10ผมก็แล้วก็นั่งดูทีวีไปครับเวลา4:30ครับพี่แจ็คเสียงโทรศัพท์ที่ห้องผมดังขึ้นต้นทางเป็นผู้หญิงครับพูดขึ้นมาว่าพี่ต้องการจะนวดใช่ไหมคะครับผมก็อ๋อผมก็เข้าใจอ๋อก็คือว่าน้องก็คงบอกกันคงลิงก์กันนะว่าคงลิงก์กันแล้วว่าเราจะนวดอะไรคิดว่าน้องเคาน์เตอร์ข้างล่างส่งให้ผู้หญิงคนนี้โทรมาหาเราใช่ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับณเวลานั้นนะครับคุณจันครับแล้วก็อ๋อโอเคเสร็จทีนี้เขาก็ถามว่าแล้วพี่จะนวดพิเศษหรือธรรมดาอะไรนะก็คุยกันผมว่าอ๋องั้นเดี๋ยวดูหน้างานก่อนนะประมาณว่าเดี๋ยวดูหน้าตาก่อนอะไรประมาณนี้ครับเด็กผู้ชายครับเราก็ต้องดูก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็บอกโอเคเดี๋ยว5 ทุ่มจะขึ้นมาโอเคเราก็อ๋อโอเค5 ทุ่มเวลาก็ผ่านไปครับพี่จันห้าทุ่มก็ยังไม่มา5:30ก็ยังไม่มาเที่ยงคืนก็ยังไม่มาแต่ในใจนึกเลยว่าถ้าเที่ยงคืนไม่มาเนี่ยเราก็จะแคนเซิลแล้วเพราะว่ามันจะไปคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เพื่อนน่ะกลับมาพอดีเพราะช่วงนั้นสถานบันเทิงจะปิดประมาณ2:00ก็จะเคลียร์อะไรก็2:00กว่าๆอะไรครับเราไม่อยากให้ใครรู้ครับอะไรครับพอเที่ยงคืน5 นาทีครับพี่แจ๊คกำลังจะเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์เพื่อจะแคนเซิลนะครับก็มีเสียงเคาะประตูก็โอเคเราก็ต้องเข้าใจได้ว่าเป็นหมอนวดถูกไหมครับครับทีนี้พอด้วยความคิดของเรานะครับนั่นเราเป็นผู้ชายครับเราคิดเลยว่าถ้าไม่แจ่มนะจะแคนเซิลนะครับครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับไม่เป็นไรความคิดตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจเข้าใจว่าไปตามเนื้อเรื่องเลยฮะครับผมครับพอเปิดประตูครับปึ๊บโอ้โหมันคือว่ามันแจ่มครับครับลักษณะของหมอนวดเนี่ยคนนี้นะครับครับก็เป็นผิวขาวแล้วก็หน้าตาดีใส่เสื้อคล้ายๆร้านนวดครับครับผิดนิดเดียวครับพี่แจ็ค
กระโปรงที่เขาใส่เนี่ยมันเป็นกระโปรงยาวอะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากระโปรงเนี่ยเขาเรียกว่ากระโปรงอะไรแต่มันคล้ายๆเป็นกระโปรงยีนที่ไม่สามารถจะนวดเราได้อะครับก็คือว่าเขาต้องเปลี่ยนหรือต้องเปลี่ยนชุดอะไรเนี่ยครับผมก็เปิดประตูแล้วก็รับพี่เข้ามาก็ทีนี้ก็มีการสนทนากันนิดหน่อยครับถามโอเคเขาก็ถือไอ้นี่นะครับว่าตะกร้าเล็กๆครับที่เป็นพวกยาหม่องยาไอ้น้ำมันออยอะไรเงี้ยเสร็จครับปุ๊บผมก็คิดนะครับคือเราคิดเลยนะเราเป็นผู้ชายนะเวลานั้นเราก็คิดโน่นคิดนี่ครับแต่ว่าเสร็จปุ๊บพี่เขาเนี่ยครับเขาอายุมากกว่าเขาเนี่ยอายุมากกว่าเขาก็รีบเบ่งรีบเขาก็ให้ผมเข้าไปล้างเท้าล้างเท้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ระหว่างที่ผมล้างเท้าอะครับพี่แจ็คผมคิดในใจอะครับว่าเฮ้ยใส่ชุดอย่างเงี้ยจะนวดเราได้ไงครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกครับก็มีเสียงตอบกลับมาเลยครับว่าอ๋อพี่มีกางเกงขาสั้นค่ะประมาณพูดแล้วก็ยิ้มครับทั้งที่ผมคิดในใจแค่เราคิดในใจแต่เขาตอบมันเป็นคำพูดเหรอใช่ครับผมอืมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับเพราะคิดว่าอ๋อเขาคงแบบเหมือนพูดลอยๆมาแล้วเป็นจังหวะเดียวกับที่เราคิดนะครับคือตอนนั้นไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องอะไรเสร็จเขาก็พูดเสร็จเขาก็ยิ้มแล้วก็มองหน้าเขาเราก็ยิ้มเพราะว่าหน้าเขาสวยครับคือว่าตอนนั้นเขายอมรับอย่างโอเคครับเสร็จปุ๊บเขาก็ถามว่าอ๋อแล้วปวดเมื่อยตรงไหนเป็นพิเศษไหมจะให้เน้นตรงไหนไหมอะไรเงี้ยครับเราก็อ๋อครับล้างเท้าเสร็จเราก็ขึ้นมาบนที่เตียงแล้วก็โอ้มันเมื่อยหลังครับเวลานั่งเรานั่งทำงานนะเราก็เมื่อยหลังก็ให้เล่นหลังให้หน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็พี่เขาก็บอกให้เรานอนคว่ำครับแล้วก็นอนคว่ำมาเดี๋ยวนวดให้เสร็จแต่ความคิดเราตอนนั้นครับเราคิดว่าพี่เขาจะทำยังไงกับไอ้กระโปรงยาวของเขาณเวลานั้นแต่คราวนี้เขาบอกให้เรานอนคว่ำเราก็นอนคว่ำช่วงเวลาแป๊บเดียวครับพี่แจ็คเขาก็ขึ้นมานวดผมซึ่งตอนนั้นผมก็ลืมเรื่องการเปลี่ยนกระโปรงเขาไปเลยนะครับว่าเขาจะเปลี่ยนยังไงเขาจะใส่กางเกงอะไรนะคือเรานอนคว่ำแล้วเราไม่เห็นนะครับพี่แจ็คโอเคครับเขาก็นวดหลังถ้าคนเคยนวดจะรู้ว่าเนี่ยเขาก็จะมีข้อศอกมีอะไรส่วนนิ้วส่วนอะไรเขากดก็ไล่กดตั้งแต่หัวไหล่ลงมาขึ้นสัมผัสคือเรารู้เลยว่าเขาระหว่างนั้นเขาก็ถามเราว่าเป็นยังไงบ้างดีไหมแล้วก็ดีครับดีครับด้วยความที่ว่ามันก็ผ่อนคลายแล้วก็แบบสลึมสลือแน่ในพอเพลินไปกับการที่เราถูกนวดนะครับพี่ชัยครับระยะเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบนะครับที่ผมนอนคว่ำอยู่อย่างนั้นครับแล้วเขาก็นวดไล่ไปไล่มานะครับแล้วคุยกันบ้างอะไรครับเสร็จทีนี้นะครับด้วยความที่เราเป็นผู้ชายนะครับแล้วเราก็คุยแล้วเราก็ถามกันพี่ครับแล้วพิเศษเนี่ยคิดอะไรยังไงก็ถามเขาเขาก็พูดแบบยิ้มว่าโอเคเดี๋ยวนวดก่อนอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวนวดก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ด้วยจิตใจหรือด้วยอะไรก็บอกไม่ได้แล้วนะด้วยความที่เป็นผู้ชายแล้วนะครับคือตอนนั้นคือมันอยากจะนอนหงายแล้วอ่ะคือมันอยากจะเห็นเขาแล้วอะไรเงี้ยว่าเขาอยู่ในลักษณะไหนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนท่าจะนอนง่ายแล้วนะครับพี่เขาพูดกลับมาว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับผมว่าอ๋อครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอยู่นะครับผมคิดว่าโอเคโหก็ต้องพร้อมดีครับก็คือเราก็อยากจะมองเขาเราอยากเห็นสรีระเขาโน่นนี่นั่นแล้วก็บอกอ๋อครับผมพร้อมแล้วทีนี้คืออากับกิริยาเราจะรู้ได้ด้วยสัญชาตญาณว่าเขาลงไปจากเตียงแล้วก็คือว่าคือลงไปจากที่เตียงครับพี่แจ็คนึกถึงภาพคนที่นอนคว่ำนะครับแล้วกำลังจะหงายหน้าหงายหน้าขึ้นครับพี่เขาไปยืนอยู่ตรงปลายเตียงครับครับลักษณะเหมือนอื้มมือมาทางเราครับอื้มมือมาทางเท้าเราเหมือนคล้ายคนโบกรถเมล์ครับแต่ผมมองไปพี่เขาไม่มีหัวนะครับโอ้ยแค่ไม่รู้ดิตอนแค่เขาตอบกลับมาว่าพร้อมแล้วใช่ไหมทำไมผมรู้สึกขนลุกกับไม่รู้ถ้าเป็นตอนนั้นผมเป็นตัวของคุณต้อมแต่เข้าใจอารมณ์นั้นนะแต่แค่ตอนนี้มาคิดว่า
เฮ้ยแต่มันเป็นการตอบกลับที่แบบแปลกไงพร้อมแล้วใช่ไหมผมขนลุกแล้วใช่ตอนนี้คือผมเล่าให้ฟังอีกครั้งก็ขนลุกแล้วแต่หันกลับไปพอเห็นลักษณะคือด้วยความที่เรากลัวตกใจผมไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยที่เขาเจอกันแล้วเป็นยังไงแต่ลักษณะของผมนะครับตอนนั้นนะครับผมบอกก่อนเลยว่าอ๋อผมแจ้งปั่นจักรยานนะครับ อยู่บนเตียงนะครับพี่แจ็คนึกภาพออกไหมครับเอาเท้านะครับทีบรัวๆครับคือประมาณว่าด้วยความกลัวนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่ากล้าหรือเก่งมาจากไหนนะครับด้วยความกลัวนะครับเราก็ทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเขาทําท่าเอื้อมมือมานะครับแต่ไม่มีหัวไม่มีหัวครับพี่แจ็คครับเสร็จแล้วผมจะบอกพี่แจ็คว่าผมทีบโดนร่างนั้นนะครับครับแล้วร่างนั้นก็เซถลายล้มนะครับไปเกี่ยวเอาเข้าของที่อยู่ตรงเก้าเครื่องแป้งครับยังได้ยินเสียงของหล่นเลยครับครับแล้วผมทําอย่างนั้นอยู่นานเท่าไหร่ไม่ทราบอ่ะครับครับแล้วความทรงจําสุดท้ายก็เห็นนั่นแหละครับเห็นเขาล้มลงไปแล้วก็เราก็ทําท่าเนี้ยทําท่าถีบอยู่เงี้ยแล้วก็หลับไปครับน่าจะพร้อมกับเหงื่อที่เต็มตัวเลยครับครับครับสักตีสองกว่าๆครับเพื่อนๆครับก็กลับเข้ามาคือเพื่อนทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ว่าแบงค์คนเดียวนะครับไม่ใช่อะไรหรอกครับคือว่าโปรแกรมวันนั้นอะหลังจากไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็จะมาเล่นไพ่กันที่ห้องผมครับก็คือเป็นเพื่อนฝูงพอกลับมาเสร็จเขาก็เอ๊ะมันแปลกๆอย่างเงี้ยก็คือผมเหงื่อเต็มตัวเลยแล้วแบงค์เนี่ยไปเห็นว่าตรงปลายเท้าเนี่ยปลายเตียงครับมันมีเหมือนคล้ายกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระเซ็นแดงๆเหมือนเลือดหรืออะไรประมาณนี้ครับผมตอนนั้นผมไม่เห็นนะครับต้องบอกก่อนแล้วเขาก็ทำความสะอาดกันมันก็ถามผมว่าเป็นอะไรไหมผมบอกอ๋อไม่ได้เป็นอะไรครับพอปลุกผมตื่นขึ้นมาเนี่ยคือตอนแรกเลยก็สมองมันยังปรับจูนไม่ได้นะไปจากพอแป๊บนึงก็ปรับจูนได้ว่าอ๋อเราเพิ่งเจอเหตุการณ์นี้ไปครับแต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะครับมันมีเหตุมีผลว่าทำไมถึงไม่เล่าให้ฟังครับคือว่าในเพื่อน6คนครับที่เป็นผู้หญิงครับคือผมกำลังจีบอยู่คนหนึ่งครับผมจะพูดเรื่องนี้ไม่ได้ครับพี่แจ็คครับครับทีนี้ก็ผ่านตรงนั้นเสร็จเพื่อนๆก็มานั่งเล่นไพ่กันครับพอนั่งเล่นไพ่กันไปสักพักก็โอเคเล่นกันเล่นกันครับแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของผู้หญิงครับชื่อติ๊กนะครับเขาก็ลุกเข้าห้องน้ำครับติ๊กเนี่ยจะแต่งตัวก็คือว่าจะแต่งตัวชุดแสกสีแดงงับทั้งชุดเลยครับครับก็เข้าห้องน้ำก็อยู่ก็กรีดออกมาครับพี่แจ๊คครับพอกรีดออกมาเสร็จแล้วก็มาไล่เรียงถามกันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพอเขาส่องกระจกครับทำธุระเสร็จส่องกระจกมีผู้หญิงครับคนหนึ่งยืนชี้หน้าเขาแต่ติ๊กเนี่ยมองเห็นในกระจกนะครับไม่ได้มองเห็นด้วยมองบานกระจกเห็นยืนอยู่ข้างหลังชี้หน้าครับแล้วก็พูดว่านะครับกูเกลียดสีแดงครับตอนนั้นก็คือมันก็วุ่นวายนะครับในห้องมันก็วุ่นวายเสร็จผมก็ถามครับว่าผู้หญิงลักษณะยังไงครับคนเดียวกันเลยครับพี่แจ็คคนเดียวที่มานวดกับผมเลยครับหมายถึงว่าแต่งตัวลักษณะแบบนั้นใช่ครับแต่ว่ามีหัวนะครับคือที่เพื่อนเห็นนะครับครับพอโอเคครับเรื่องราวก็ตรงนี้ก็คือพอก็ไม่ได้เล่นอะไรก็นั่งไปแล้วก็สลบสลายกันไปครับพอได้สายครับพี่แจ็คผมก็โทรกลับไปที่เคาน์เตอร์นะครับก็จำได้ว่าเป็นเสียงน้องคนนี้แหละครับแล้วก็ถามว่าเอ้ยน้องส่งหมอนวดที่ไหนมานวดที่อ่ะไอ้น้องเคาน์เตอร์บอกว่าอ๋อไม่ได้ส่งใครไปเลยครับเพราะตอนที่คุณลูกค้าโทรมาคือหมอนวดอ่ะคือยังไม่ว่างผมก็ยืนยันนะครับว่าเฮ้ยไม่ส่งมาได้ไงก็มีคนมานวดอยู่โทรขึ้นมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปอย่างเงี้ยเข
ขาก็ยังยืนยันครับว่าเป็นแปลงไม่ได้ครับที่หมอนวดหรือว่าพนักงานจะโทรขึ้นไปอะไรห้องลูกค้าเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนวดเนี่ยเขาไม่ให้โทรขึ้นไปอยู่แล้วเหมือนจะไปรบกวนลูกค้าเหมือนไปอย่างเงี้ยครับเขาก็ยืนยันแต่เราก็ยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ลงไปคุยเราก็จับอาการจับพิรุษแต่เขาไม่บอกนะครับว่าเป็นใครอะไรยังไงแต่เรารู้ว่าเขารู้แหละแต่เขาไม่บอกครับคืออาการมันฟ้องเลยอาการฟ้องเขาเพราะเวลาเราคุยเราเห็นนะเราเห็นด้วยตาเราเนี่ยว่ามันใช่ครับว่าเขาอยู่กับเพื่อนเขาก็มองหน้าหลบตาอะไรเงี้ยคือบอกเอ้ยน้องบอกเขาก็ไม่บอกครับครับเรื่องของผมก็ประมาณนี้ครับเฮ้ยหูมันยังค้างคาว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบสีแดงอ่ะใช่ครับมันคือเราพยายามหาคำตอบแต่มันมาเขาไม่บอกครับเฮ้ยค้างคามากเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือแน่นอนว่าพนักงานของโรงแรมต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆใช่ครับด้วยอาการที่เราลงไปคุยกับเขาน่าจะรู้ครับแล้วผมอยู่กัน2คืนนะครับพี่แจ๊คแต่อีกคืนนึงเนี่ยคือผมก็ไม่อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยคือเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยครับครับผมคือที่สำคัญเนี่ยแน่นอนว่าตรงทางเดินของหน้าห้องเนี่ยมันต้องมีกล้องวงจรปิดถูกไหมอันนั้นน่ะหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะที่ผมว่าพนักงานเขาอาจจะมาเปิดดูย้อนหลังก็ได้หรือเขาไม่เปิดดูหรอกแต่เขารู้อยู่แล้วว่าผมคิดว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับเออที่สำคัญคือไม่ทำไมไม่ชอบสีแดงและที่มากไปกว่านั้นคือคุณต้อมอ่ะตอนที่เหมือนกับถีบไปมั่วโดนเขาด้วยนะและไอ้ตอนที่โดนเขาไอ้ของที่มันล้มกระจัดกระจายอยู่ตอนเพื่อนเข้ามามันล้มอยู่ไหมอ่ะล้มอยู่ครับล้มอยู่เพื่อแม่งยังถามเอ้ยอะไรมันเป็นอะไรก็นั่นแหละที่เขาถามผมว่าผมเป็นอะไรหรือเปล่าครับครับและไอ้เซนกระเซนสีแดงๆนั่นก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใช่ครับผมไม่เห็นนะครับแต่ว่าแบงค์เป็นคนบอกว่าเอ้ยมันมีอะไรแดงๆมันไอ้ถ้าเราเข้าใจแล้วเขาจะได้เป็นเลือดหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจครับเพราะว่าเขาถูไปแล้วครับเพราะว่าเขาต้องทำความสะอาดตรงทางเดินเป็นทางเดินตรงนั้นนะครับพี่แจ็คครับเดี๋ยวนะคุณต้อมครับตอนที่พลิกตัวนอนหงายกลับมาเพื่อที่จะดูเขาเนี่ยตอนนั้นโทษนะฮะไม่ได้ตาฝาดไม่ได้เห็นว่าเอ้ยตาฝาดที่ไม่เห็นหัวเขาไม่ฝาดแน่แน่ตาฝาดแน่แน่ครับไฟสว่างโล่งพี่แจ็คครับมันต้องสว่างแน่นอนครับพอตอนนั้นครับคือเราผู้ชายครับตอนนั้นเราจะเราคุยเรื่องพิเศษแล้วครับพี่แจ็คไม่อันนั้นช่างมันไม่หมายถึงว่าผมแค่ถามว่าตอนนั้นคือไม่ได้มึนกับยาที่เรากินไปเออไม่มึนเลยครับคือเห็นอย่างนั้นคือแบบโอ้โหคือตาสว่างแล้วโอ้สว่างมากครับถ้าถีบไม่ได้ขนาดนั้นครับที่สำคัญคือเนี่ยพอเหมือนกับถีบไปโดนเขาแล้วเขาเซไปโดนของนู่นนี่นั่นกระจัดกระจายอ่ะเฮ้ยผีที่ไหนมันจะไปโดนของกระจัดกระจายได้อ่ะมันเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้ขนาดนั้นไงก็นี่ไงครับถึงบอกพี่แจ็คไปว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเจอยังไงแต่ผมเจอแบบเนี้ยผมก็เล่าตามที่ผมเจอให้ท่านฟังครับว่าเออผมเนี่ยผมสามารถถีบผีได้นะฮะมันก็เป็นเรื่องแบบเฮ้ยเออแปลกที่สำคัญคือมันไม่รู้อะไรเลยแล้วคำหนึ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ว่ากับเพื่อนน้องผู้หญิงคนนี้เอาไว้ว่ากูไม่ชอบสีแดงมันต้องมีเหตุแล้วก็เสื้อของแบงค์ด้วยครับครับพี่แจ็คจำได้ไหมครับที่ว่าลิปสติกครับครับน่ะก็แบงค์ไม่ได้กลับเข้ามาที่ห้องครับแล้วมันต้องเป็นใครผมก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นใครหรือเปล่าที่เอาเสื้อเขาลงมาทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าลิปสติกที่เลอะนี่คือไม่ได้ว่ามันเลอะแบบเล่นๆนะครับเลอะแบบตั้งใจนะครับเหมือนเอาลิปสติกเนี่ยมาขีดเลยนะครับแล้วเสื้อมันเลอะเลยครับมันแบบว่ามันจับมาเนี่ยคือมันมีลิปสติกติดเลยครับนั่นแหละคือถ้าบอกว่าเป็นผีทำไม่ชอบสีแดงแล้วผีจะเอาสีแดงมาทาเสื้อของเพื่อนทำไมไงคืออย่างนี้ครับพี่แจ็คเสื้อเนี่ยคือสีแดงนะครับพี่แจ็ครู้เข้าใจแต่เขายังมีลิปสติกสีแดงไปทาอีกไงคือว่ามันมีเหตุผลอะไรที่
ผีบอกไม่ชอบสีแดงคนเนี้ยไม่ชอบสีแดงแต่เอาสีแดงมาทาเราก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นหรือเปล่ามันก็เป็นปริศนาไปเลยเรื่องเนี้ยใช่ครับเออนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันคุณผู้ฟังนะครับโรงแรมนี้ทุกวันนี้คิดว่ายังเปิดอยู่ไหมฮะไม่แน่ใจครับเออมันสิบกว่าปีแล้วอะเนาะเอออ่ะได้ครับคุณต้อมนั่นคือเรื่องของหมอนวดที่ไปเจอมากลายเป็นว่าไปเจอเรื่องนี้มาเรียบร้อยสลบเรียบร้อยเออโอเคได้คุณต้อมยังไงขอบคุณมากๆนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ